ดูอะไรกันหนูหางมันพันกันใช่เปล่าเออลูกหนูพี่ไปตัดหญ้าใช่แบบไม่รู้เนี่ยจะดูว่ามันพันจริงไหมเนี่ยมันพันอย่างในที่เราดูใน Google เลยใช่ป่ะใช่เปล่ามันหายากนะมันไม่มีมันพันกันปะเนี่ยหางมันพันกันจริงไงเออจิไปตัดตัดหญ้ามันอยู่ในโครงเนี่ยไม่เห็นเลยเพิ่งแกะมาเดี๋ยวเพิ่งแกะมันแกะไม่ได้นะคือไอ้อย่างเงี้ยถ้ามันเหมือนใน YouTube ที่เคยเห็นที่ว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วใช่เพราะปกติมันจะหลายๆตัวละหางพันกันดูดิมันจะตัวใครตัวมันนะใช่แต่นี่มันพันนี่เนี่ยนะยายมันพันกันจริงๆด้วยเห็นนะเห็นนะพันกันติดนะเนี่ยเนี่ยหางมันจริงๆทุกคนเรามีข้อมูลใช่เมื่อกี้ไปดูใน Google มาเป็นพวก Red King อะไรอย่างเงี้ยราชาหนูอะไรแบบนั้นคลิปใน YouTube นะที่เขาจริงใช่ป่ะมีที่เมืองนอกมีเป็นแบบว่ารับประกันธรรมชาติที่เฮ้ยเขาไม่ได้ตัดแล้วตัดถุงออกอ่ะโอ้ตกใจไม่ตัดหางมันเป็นแบบมันพันกันเองเราไม่รู้มันเกิดจากสาเหตุอะไรเว้ยที่ว่าหนูอ่ะอยู่ๆมันก็เอาหางมาพันกันนี่หางพันกันเลยเนี่ยมันพันกันเนี่ยทุกคนมันธรรมชาตินะจริงไม่ได้ตัดคุณพ่อไปเจอมาไปตัดหญ้าใช่ไหมใช่ตัดหญ้ากลายเป็นว่าไปเจอลูกหนูที่มันกองรวมกันอย่างเงี้ยเราอยากจะรู้ว่ามันพันกันจริงไหมเนี่ยแกะแล้วเขาไม่ให้แกะออกด้วยนะมันถึงแกะหนูอ่ะใช่แล้วมันจะรอดไหมล่ะไม่รู้อ่ะต้องมันยังไงไม่รู้อ่ะหรือเราต้องช่วยมันก็ไม่รู้มันอยากจะรู้ว่ามันพันจริงหรือเปล่าไงถ้ามันพันจริงก็จะต้องอยู่ที่หางดิเนี่ยมันติดจริงหรือเปล่าไงเนี่ยดูมันติดนะเดี๋ยวพ่อตัดเนี่ยแล้วเราสมควรจะไปตัดไหมอ่ะแล้วเราสมควรจะทำไงต่อ เราเอาหนูออกจากไอ้นี่กับพลาสติกเฮ้ยระวังโดนเราอยากจะรู้ว่ามันพันจริงหรือเปล่านี่โดนเนี่ยทุกคนดูดิหนูมันถ้าพันจริงอะไรเป็นเรื่องแปลกไงเป็นเรื่องแปลกเคยเห็นในกูเกิลนะเพราะมันปกติที่เราแต่หางมันอ่ะมันจะพันกันอย่างเดียวไม่ใช่ว่ามีขยะอะไรแบบนี้นะมันพันจริงว่ะเนี่ยมันพันกันจริงนิ้วลงนิ้วลงเลยดิแล้วเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวเราขอเอาแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะน้องนี่เห็นไหมมันพันจริงเดี๋ยวเราเอาไปเทียบกับ Google ดูพี่เกิลดูนะคือใน Google มันจะเป็นหนูเฉยๆนะไม่มีพวกต้นหญ้าต้นอะไรมาพันงั้นเนี่ยแต่นี่กลายเป็นแบบมันมีพวกถุงอะไรอ่ะพันกันเต็มเลยเพราะดึงแล้วมันไม่ออกนะระวังไปโดนหางน้องดูดินี่เราพยายามจะเอาถุงพลาสติกอะไรออกอยู่นะทุกคนแต่เขายังไม่ตายใช่ไหมยังดิ้นอยู่เลยอยู่กับย่าของพี่ปกติมันกระจุยกันแล้วจริงๆใช่ทุกครั้งที่เราถ่ายเจอลูกหนูอ่ะมันจะแยกตัวกันนะแต่รอบนี้ดูดิพันจริงๆเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยมีของโกหกเอาพลาสติกออกได้ป่ะอุ้ยพันจริงๆมันกองพันกันแล้วนะเห็นมั้ยขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่มันพันจริงทุกคนถ้าเราเอาถุงพลาสติกออกให้หมดเราจะรู้ว่ามันพันจริงหรือไม่จริงอ่ะให้แม่ถ่ายก็ลองไม่รู้ก็เคยออกแล้วแม่มันไปไหนไม่รู้ตัดหญ้าแล้วเอาเมื่อกี้เออมันกระเจิงก่อนตัดหญ้าเพราะเมื่อวานเห็นงูไงแล้วก็ตัดนี่เราไปเจออะไรไม่รู้เป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเอ้ยแต่ตอนนี้ 80% แล้วหางพันกันจริงๆนะใช่มันพันแล้วนี่เราวางดูอยู่ว่าพันเพราะพลาสติกหรือว่าพันเพราะเราจะทำยังไงกับน้องเขาเราก็จะไปปล่อยคืนที่เดิมถ้ามันพันกันนะคือเขาเอาไปทำอะไรกันน่ะเนี่ยเห็นไหมมันพันกันน่ะดูอ่ะหางพันกันจริงๆเนี่ยทุกคนดูมันพันกันจริงๆกี่ตัวเนี่ย5 ตัวเนี่ยพันกันอยู่จริงๆเนี่ยเนี่ยดูดิมันพันกันจริงทุกคนเนี่ยเราจะทำยังไงดีอ่ะแล้วสีเขาสวยมากเลยนะไม่แดงนะโตแล้วนะปรากฏการธรรมชาติเหรอแต่แม่ไม่บอกไม่รู้เนี่ยว่ามันมีหนูหางพันกันมีใน YouTube ใน Google เคยเห็นทุกคนลองไปเสิร์ชดูแต่มันเขาก็เอาหางพันจริงเอาถุงหมดแล้วเนี่ยลองไปหาดูเขาหางพันกันจริงเออมันคือปรากฏการอะไรวะพี่ช้างเอาโทรศัพท์มาเปิดดิเปิดดูให้ชัดเจนอีกทีว่าเราสมควรที่จะ
ไปแกะเขาออกไหมหรือยังไงตัวนี้ถูกอย่าให้พี่แชมป์ลองคนเลยทุกคนนี่พันกันจริงครับไม่ได้ว่าพันกันหลอกนะเนี่ยคือพบเจอยากมากนะบอกตรงๆเพราะว่าน้อยคนมากที่จะเห็นแบบนี้นะจริงเอานี่ไม่ได้พูดเพื่อนนะคนต้องไม่ธรรมดาเนี่ยคนเนี่ยจริงๆเนี่ยเนี่ยดูใน Google เห็นปะแต่เป็นลักษณะนี้แต่ส่วนใหญ่จะเจอเป็นแบบว่าที่เขาเสียชีวิตแล้วไม่ได้สร้างขึ้นมาเนี่ยตอนนี้น้องกฎการธรรมชาติจริงๆนี่พันดูหางมันดิพันกันนี่จริงๆนี่พันกันทุกตัวใช่ทุกคนนี่ก็พันกันเองเนี่ยพันกันเองจริงคือจะบอกว่าเป็นเรื่องยากมากหายากมากตัดถ่ายไว้ไหมต้องถ่ายไว้ไหมกล้องเนี่ยถ่ายไว้อยู่เนี่ยถ่ายไว้อยู่เนี่ยนี่มันพันกันจริงๆนี่เอาถุงออกแล้วเนี่ยคือตรงแยกมันพันกันเป็นกระจุกเนี่ยเราไม่ได้ไปแม่ตื่นเต้นมากเลยไปผูกอะไรมันนะมันพันจริงๆในร้อยจะเจอหนึ่งในล้านเปล่าจะเห็นมันน้อยมากเนี่ยห้าตัวเนี่ยดูแล้วแม่มันไม่สามารถย้ายหนีลูกมันได้เลยเพราะมันห้าตัวกันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยพันกันจริงๆเอาถุงออกแล้วเนี่ยพ่อยังว่ามันเอ้ยทำไมมันไม่วิ่งหลุดวะเพื่อจะไปคืนที่เดิมก่อนแล้วเราจะทำยังไงดูดิขังมันติดกันเลยทำยังไงวะทุกคนฮะตั้งแต่ที่ทุกคนเกิดมาทุกคนเคยเห็นหนูที่หางพันกันแบบนี้หรือยังนะของผมฮะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยฮะเพิ่งเคยเห็นนะแล้วตื่นเต้นมากเลยเนี่ยคือมันแปลกใหม่มากครับผมไปเสิร์ชใน Google มานะครับผมมันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่า1ใน60ล้านคนนะที่จะเจอนะมันน้อยมากครับผมและผมนะฮะก็เอามาให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะนี่ยังเป็นอยู่แล้วทุกคนนะยังไม่ตายกันนะนี่ฮะคือหลายคนนะครับผมหรือคนที่เคยเห็นแล้วน่ะเขาก็จะเห็นพันแบบนี้แล้วผมยังไม่มีใครเคยเห็นตอนที่มันเอาหางมาพันกันนะไม่มีนะเห็นก็เป็นแบบนี้กันแล้วฮะตอนที่ผมไปเสิร์ชใน Google นะครับปรากฏการณ์แบบนี้นะครับผมเขาเรียกว่าแรดคิงครับหรือราชาหนูฮะเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นรางดีหรือรางร้ายนะก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะเท่าที่ผมไปดูมานะใน Google เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นรางร้ายนะครับผมมันจะเกิดโรคระบาดขึ้นฮะเพราะว่าหนูเนี่ยมันคือตัวนำเชื้อโรคใช่มั้ยเนี่ยฮะเขาว่ามาอย่างนั้นนะผมไม่เคยเห็นเลยเนี่ยหรือใครมีข้อมูลส่วนเกินจะไปทำเครื่องรางของขลังอะไรนะครับมีใครมีข้อมูลบอกบ้างนะเราอยากรู้แต่เราไม่ทำนะเราจะไปปล่อยไว้ในรังที่เดิมเขาเอาไปเก็บที่เดิมเหมือนดีกว่านะเก็บที่เดิมเจออย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำไงใครพอรู้อะไรเกี่ยวกับที่บ้างนะอภินิหารนี่สายไหนเนี่ยโอ้โหต้องไปปล่อยที่เดิมไม่เคยเห็นนะทุกคนดูดิ1ใน60ล้านที่จะเห็นเอาไปไว้ก่อนเผื่อแม่เขามาเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่ก็พูดจริงนะไม่รู้จะทำยังไงต่อไม่เคยเห็นจริงนะหางมันพันกันนะไป